ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะคงจะอยู่ที่นี่เรียกว่าต้องขอบคุณโควิดที่ทำให้นิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าคงอยู่ที่นี่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะสามารถเข้ากรุงเทพไปแล้วต้องกลับมากักตัวหรือเปล่าเพราะว่าที่มาอยู่ที่นี่ประจำตั้งแต่ในพรรษาก็คือเรียนพอเรียนปุ๊บเนี่ยหนังสือต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเยอะมากค่ะเป็นตู้ๆเลยขนมาที่นี่ทีนี้พอจะทำรายงานหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือพระไตรปิฎกที่จะต้องค้นในที่นี่มี3ตระกูลเลยนะสามสถาบันพระไตรปิฎกก็มันมีพระไตรปิฎกให้ค้นมีอะไรเยอะเราก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่วัดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาทำตรงนี้ให้มันจบให้มันเสร็จแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะสวัสดีค่ะพี่เกตสวัสดีปีใหม่นะคะยังสวัสดีปีใหม่กันได้จนถึงวันที่15ค่ะญาติธรรมวันนี้รายการธรรมโอรีก็มาพูดกันต่อเรื่องของหลักธรรมะที่เราจะนำมาใช้ได้จริงแล้วก็เราต้องคือจริงๆนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นักไม่ใช่ละครไม่ใช่นิยายไม่ใช่เพลงอ่ะที่จะฟังกันแล้วก็ผ่านไปว่าดีกับไม่ดีแค่นั้นธรรมะจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฟังดีหรือไม่ดีแต่ธรรมะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเรานำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่จริงถ้าเราปฏิบัติได้จริงมันก็จะดีสวัสดีค่ะคุณตั้มแหมเห็นจิตอาสาของเราแล้วนึกถึงพอดีว่าคุยกันกับทางจิตอาสาในกลุ่มจิตอาสาที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะทางคุณมีคุณตั้มมีน้องตังมีหลายๆท่านมีคุณกิตติมีหลายๆท่านมีคุณเอมี่นะซึ่งอยู่ต่างๆประเทศแล้วก็น้องตังจริงๆก็อยู่ต่างประเทศก็คุยกันว่าเราอยากจะได้บ้านสักหลังนึงเพื่อที่จะเอามาร่วมบุญกันในช่วงปีใหม่เนี่ยทำบุญกันหลังที่777ค่ะที่ญาติธรรมก็ตอนนี้จองทางคุณหมอสมชายไปเรียบร้อยแล้วสำเร็จค่ะคือจริงๆแล้วตัวเองก็เล็งตั้งแต่เช้าแล้วว่ายังไงเนี่ยบอกคุณหมอว่าถ้าไงเดี๋ยวจะต้องจองให้ทันแต่ก็ต้องจองหน้าจอเขานั่นแหละค่ะก็ต้องเข้าไปให้ทันก็จองสำเร็จนะเรียกว่าปกติเนี่ยไม่เคยจ้องขนาดนี้รอตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะบ้านหลังนี้จะขึ้นมาเพราะตกลงเอาไว้ว่าจะเอาบ้านหลังนี้ด้วยกันก็จะพยายามอะไรเงี้ยคุณหมอก็แจ้งมาแล้วก็เลยพอเราดูคิวแล้วเนี่ยมันใกล้แล้วเราก็รอตลอดเวลาก็คืออยากได้บุญร่วมกันทีนี้ท่านญาติธรรมท่านไหนจริงๆแล้วจำนวนปัจจัยเนี่ยไม่ได้มากหรอกหลังนึงเนี่ย 15,000 บาทแต่ตัวเองเนี่ยอยากจะให้มันเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับโครงการของคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เนี่ยซึ่งเป็นโครงการระยะยาวตอนนี้เนี่ยคุณหมอสร้างมาแล้วเนี่ย777หลังในหลังที่เรารับอยู่เนี่ยก็ตัวเองมีความรู้สึกว่าเราอยู่กันสบายๆอ่ะบางทีเรายังว่าเราลำบากเลยเราลองไปดูบ้านคนที่เขาอยู่กันที่เขาลำบากกว่าเราอ่ะมันมีเพียงแค่ข้าวเนี่ยอร่อยสักกล่องนึงเนี่ยเรายังรู้สึกว่าคนคนนั้นดีกับเราเลยแต่ทีนี้เนี่ยบ้านอ่ะมันมีการซ่อมแซมให้มันอยู่แล้วมันดีขึ้นเขาไม่มีเงินซ่อมอ่ะถึงเราจะว่าเงินมันไม่มากอ่ะหมื่นกว่าบาทเนี่ยแต่ว่าเงินหมื่นกว่าบาทในการซ่อมบ้านให้กับคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่อ่ะหรือสร้างบ้านใหม่ให้เนี่ยมันมีค่ามากก็เลยว่าจะชวนญาติธรรมกัลยาณมิตรเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยเป็นนิมิตหมายที่ดีบุญอย่างอื่นเนี่ยเราทำกันมาเยอะละแต่ในส่วนบุญของการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันบ่อยๆแต่อนาคตอาจจะมีเรื่อยๆแต่ก็ตามความสมัครใจเลยนะคะไม่อยากบังคับไม่อยากอะไรเพราะว่ามันบุญมันเกิดขึ้นจากการบังคับไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากความศรัทธาซึ่งเราจะคุยกันวันนี้มันต้องเกิดขึ้นจากความศรัทธาบุญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็จะเดี๋ยวว่า
ชอบจะโพสต์หลังจากที่จบรายการไปทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องโพสต์ให้เรียบร้อยใครจะร่วมบุญท่านใดจะร่วมบุญกัลยาณมิตรท่านใดจะร่วมบุญคนละนิดคนละหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจองบ้านเนี่ยในนามของจิตอาสาจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ช่วยกันในยุคโควิดรอบที่แล้วแต่เองไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้เรียกว่าคุณที่มีฝีมือทำเก่งๆเนี่ยหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณตั้มเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกว่าจิตอาสาระดับต้นๆที่ช่วยงานคุณหมอได้อย่างดีเลยนะแล้วก็รวมไปถึงคุณดวงพรคุณอ้อยแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะเป็นหลักในการดูเพราะช่วงนั้นตัวเองเนี่ยก็ประสบสภาวะปัญหาเหมือนกันหลายด้านไม่ได้เฉพาะด้านการเงินเหมือนกับทางที่เรากำลังโอนกันอยู่แต่มันมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาเยอะพอสมควรช่วงนั้นขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะมีผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนกับปัญหาที่พูด ก็เลยพยายามไม่พูดถึงปัญหาที่มีตัวบุคคลเท่าไหร่ก็มีปัญหาเข้ามาเราก็ต้องแก้ไขปัญหาของเราอยู่ก็เลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องอะไรหลายๆอย่างเข้ามามันก็พอมีปัญหาเข้ามาเนี่ยมันโดมิโนปัญหาอื่นหมดเลยค่ะมันก็เลยต้องได้แก้ไขปัญหาอยู่นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็จะโพสต์คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะได้โอนเงินนะเข้าไปที่ทางทีมงานเพื่อที่จะนำปัจจัยเนี้ยไปสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ค่ะนะคะไปสร้างบ้านใหม่และอนาคตเนี่ยอยากจะนะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวเองอยากจะทำทุนขึ้นมาสัก3เดือนหรือ2เดือนหลังนึงจองล่วงหน้าจองไปเรื่อยๆคอยจ้องอยู่ว่าหลังไหนโอเคแล้วก็จะจองเป็นกองทุนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อานิสงส์นี้มันไม่ไปไหนค่ะขึ้นชื่อว่าบ้านมันเป็นที่อยู่อาศัยอ่ะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราก็สร้างกันมาแล้วในฐานะที่เราสร้างให้ผู้มีศีลตอนนี้เราสร้างให้คนที่คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องคนรับจะเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลสำหรับการสร้างบ้านแต่เรากำลังดูว่าใครเป็นผู้เดือดร้อนตัวเองเลยมองว่าตัวเองโชคดีที่เราต้องเลือกนะคะโอกาสเราได้มาแล้วเราต้องใช้โอกาสของเราในความที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานะคะโชคดีที่พบพระพุทธศาสนาได้มาสร้างบุญได้เจอครูบาอาจารย์อย่างเช่นพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านให้โอกาสในการที่ตัวเองได้ทำงานศาสนาอย่างเต็มที่มีครูบาอาจารย์หลายๆท่านให้กำลังใจโดยเฉพาะต้องกราบขอบพระคุณสิ่งที่ทำให้ตัวเองภูมิใจนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตาแล้วก็ส่งหนังสือมาให้ค่ะยังไม่ได้โพสต์เลยเพราะจะว่าจะเอาหนังสือมาเรียงแล้วก็ถ่ายรูปท่านนำหนังสือเนี่ยให้ส่งมาซึ่งเป็นหนังสือของสำนักเป็นหนังสือของหลวงพ่อประจ่าท่านบอกยังจะมีอีกจะส่งมาให้คือท่านเมตตาสนับสนุนในงานของเราให้เรามีหนังสือมีอุปกรณ์ในการที่จะทำงานต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์อันนี้ในส่วนของกรรมฐานในส่วนของงานพุทธศาสนาเพื่อสังคมก็มีหรือในส่วนของงานช่วยเหลือหรือทำทานในส่วนของผู้ยากไร้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวเองเนี่ยคนที่สุดยอดที่สุดแล้วก็คือคุณหมอสมชายเพราะมีความรู้สึกว่าคุณหมอเข้าถึงคนที่ยากไร้จริงๆแล้วเข้าด้วยใจที่บริสุทธิ์อ่ะคือเราก็เลยกลายเป็นว่าเราโชคดีที่ไม่ว่าจะเป็นงานด้านกรรมฐานแล้วก็เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณภาพเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานทุกๆด้านเลยอ่ะตรงวัดภูจวงเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ตรงที่ครูบาอาจารย์ท่านใจกว้างนะมันไปไหนไม่ได้ไกลแต่เพราะว่าเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความเมตตาเราก็เลยมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมเป็นประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองใจเนี่ยมันได้ฝึกสร้างบารมีได้เจอท่านพระอาจารย์จรัญอลังกนงซึ่งยุคนี้เนี่ยไม่มีแล้วที่จะเดินธุดงค์เนี่ยเยอะขนาดนี้ในประเทศไทยก็ได้รู้จักกับท่านพระอาจารย์จรัญจริงๆแล้วโดยการนำพาไปของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ด้วยซ้ำคือมันเป็นโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นแป๊บหนึ่ง
แต่ที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาโอกาสอันเนี้ยทำสื่อต่อสารต่อให้ชีวิตเรายังไงบางคนมีโอกาสดีนะคะได้เจอคนดีได้เจอคนมีความสามารถแต่ใช้โอกาสไม่เป็นไปอิจฉาคนเก่งไปอิจฉาคนดีไปไหนไม่ได้ค่ะตันเพราะว่ามันธรรมชาติมนุษย์เนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันกั้นความเจริญเพราะฉะนั้นคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยจะไม่มียศไม่มีอำนาจตามหลักคำสอนพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เป็นเรื่องของกรรมเป็นคู่ๆว่าใครมีกรรมประเภทไหนแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นยังไงมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีค่ะที่จะทำสวัสดีค่ะคุณต้อมวันนี้ไม่ต้องหาใช่ไหมคะก็โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็มีปัญหามาหลายวันวันนี้ได้ใช้เฟซตัวเองแต่ว่าจอเนี่ยต้องบอกว่าที่ไปซ่อมมาเนี่ยตอนที่เราซ่อมครั้งที่แล้วเนี่ยมันร้านคุณภาพนิดนึงจอมันก็เลยดีกว่านี้ตอนนี้เนี่ยจอมีปัญหาน่าจะอาจจะไม่รู้จะรอดหรือก็ว่ากันไปตามสถานการณ์เราก็แก้ไขมันไปเรื่อยๆค่ะท่านจริยธรรมทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าคำว่าการสร้างบารมีเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบทุกอย่างมันต้องที่สุดอ่ะตัวเองก็ใช้โอกาสแหละอย่างเช่นครูบาอาจารย์เปิดโอกาสปุ๊บเนี่ยอย่างท่านพระอาจารย์จรัญนันทโนเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์พาไปไปพบท่านไปกราบท่านหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องพาเราไปทุกครั้งไงเราสร้างโอกาสของเราเองไปหาครูบาอาจารย์ไปนู่นไปนี่จนเราได้สร้างความดีหรือพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านพระอาจารย์พระอาจารย์สมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดพระทันตะพระครูจำชื่อสมณศักดิ์หรือยศที่ท่านเป็นไม่ได้สักทีครูบาอาจารย์ตัวเองแท้ๆนะเพราะว่าไปจำชื่อที่เราเรียกอยู่เป็นประจำกลัวเรียกผิดท่านให้โอกาสกับเราเราต้องใช้โอกาสอันนี้ให้มันเป็นแต่ทุกอย่างที่มันเป็นโอกาสของเราเนี่ยเราต้องใช้อย่างมีสติแล้วก็เป็นกุศลคนที่ใช้โอกาสผิดไม่มีสติไม่เป็นกุศลก็คือคนที่ใช้บุญเก่าที่เขาเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือจิตมันไปกระทบเจออะไรมันก็ไหลไปตามสิ่งที่กระทบมันไม่มีตัวที่จะยึดเอาไว้เป็นหลัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงหลักธรรมสวัสดีค่ะแม่ชีสังวานสวัสดีค่ะคุณอำนวยนะคะก็อยู่บ้านอาบช้างนะคะคือเราพูดถึงเรื่องของสังขารวัตถุ4ซึ่งสังขารวัตถุ4เนี่ยกับอุวัฏฐปฏิโมกข์เนี่ยเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่เราต้องให้มันอยู่ในหัวใจของเราอ่ะให้มันหล่อเลี้ยงให้มันเป็นชีวิตเราให้มันเป็นตัวเราทำยังไงให้สังขารวัตถุ4เนี่ยมันเป็นตัวเรามันเป็นหัวใจของเราอ่ะถ้าเกิดมันเป็นเพียงแค่รูปแบบที่เราต้องเดินตามมันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ให้มันเป็นตัวเราเลยคือการให้ทานให้เป็นอุปนิสัยการพูดจาเพราะๆเนี่ยให้มันเป็นนิสัยอย่าไปเสแสร้งอย่าไปแสร้งทำอย่าไปพูดหลอกลวงคนอื่นมันจะต้องกลายเป็นนิสัยอ่ะแม้กระทั่งความคิดเองมันยังคิดเพราะเลยอย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันคิดดีอ่ะให้มันอยู่ในสำนึกต้องสร้างอ่ะอยู่ดีๆเนี่ยเราฟังธรรมะ100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งเนี่ยสำนึกดีมันไม่มีทางเกิดอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจจะทำยังไงให้มันเกิดสำนึกดีขึ้นมาอยู่ในหัวใจของเราไอ้คำพูดดีๆเนี่ยแม้กระทั่งความคิดถ้ามันพูดไม่ดีออกมาเนี่ยก็ต้องปรับให้มันเคยต้องขนาดนั้นนะหลายคนไม่เข้าใจนะคิดว่าเอาแต่ตอนที่เราพูดดีๆกับคนอื่นน่ะแล้วตอนที่เราคิดของเราเองเนี่ยคิดชั่วร้ายยังไงก็ได้ไม่มีใครได้ยินมันไม่ใช่ความคิดในใจถึงจะไม่มีใครเห็นแล้วก็ต้องดีแล้วมันจะกลั่นออกมาเป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของเราจริงๆจากความคิดดีๆพอเจอหลายคนอ่ะที่เป็นลักษณะของพูดเพราะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับมันเสแสร้งอยู่อ่ะเ
ราะฉะนั้นพลังที่มันส่งออกมาเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขามีบารมีคนที่เขาจิตละเอียดเนี่ยเราจะไม่มีทางได้คบกับบัณฑิตอ่ะเพราะบัณฑิตเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนมันไม่ใช่ว่าเป็นการอ่านคนจากทฤษฎีแต่ว่ามันเป็นการรักษาใจให้มันมีพลังของความสงบไอ้ความสงบเนี่ยนะมันจะสามารถกั้นกองคนที่เข้ามาในชีวิตได้เราจะรู้เลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความหวั่นไหวไปในกิเลสตัวไหนเขาต้องการอะไรจากเราหรือเขาไม่ต้องการอะไรจากเรากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะครูบาอาจารย์นะคะบอกว่าเขาเรียกว่าปากปลาใส่น้ำใจเชือดคอจริงๆค่ะมันต้องเจอเยอะมากเลยแล้วที่ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็คนประเภทปากปลาใส่น้ำใจเชือดคอเนี่ยแหละพูดจาเพราะต่อหน้านะหรือแม้กระทั่งคำพูดที่เหมือนกับหวังดีนั่นแหละแต่ฆ่าเราตายรู้จะตายยังไงพูดนิดนึงด้วยก็ไม่ได้บางคนเป็นคนที่นิสัยอุปนิสัยเรียกว่าชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคือเอาความดีใส่ตัวเองหรือบางทีก็เรียกร้องความน่าสงสารให้ตัวเองเป็นผู้น่าสงสารทีนี้คนคบด้วยกลายเป็นคนโหดร้ายไปแล้วนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้ก็จะมีวิธีพูดของเขาอ่ะให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เราเนี่ยถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยมันก็ใช้กรรมกันไปแต่สิ่งที่เขาได้ต่อไปก็คือวิบากกรรมมันหนีไม่พ้นอะค่ะคือยังไงมันก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทำก็ทำเราก็พยายามดูใจตัวเองเอาไว้ค่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดพลังมันเกิดบารมีทำยังไงให้อุปนิสัยของความอาสาเนี่ยจิตอาสามันเกิดขึ้นในหัวใจที่บอกว่าเราต้องเอาให้สังขารวัตถุสีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่รูปแบบแพทเทิร์นที่เราจะต้องเดินตามแต่ให้มันเป็นอุปนิสัยของเราที่มีอยู่ในใจของเราเลยอันนี้เป็นฐานก่อนแล้วธรรมะอื่นน่ะเดี๋ยวพอเราทำปุ๊บเดี๋ยวมันได้ผลเองจิตให้มันเป็นจิตที่มองเห็นคนเดือดร้อนแล้วเนี่ยมันอยากจะช่วยอ่ะอยากจะช่วยจิตอาสาจิตสาธารณะแต่บางคนเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีคนอยู่สองประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือเมื่อโอกาสมันเกิดหรือเมื่อวิกฤตมันเกิดหรือเมื่อปัญหามันเกิดหรือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ คนที่จิตอาสาเนี่ยเขาจะมองว่าเขาสามารถที่จะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างจิตอาสาจะเป็นคนประเภทนี้ไทยสบายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นไรละดีใจแต่ถ้าเกิดคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยพอมันมีโอกาสเนี่ยหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมองหาว่าตัวเองจะได้อะไรจากตรงนี้เขาเรียกว่ามองหาผลประโยชน์อ่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสมมุติว่ามีงานบุญเนี่ยมีการแจกของกันจิตอาสาจะมองแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวแจกของคนมันต้องวุ่นวายแน่ๆเลยมันต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเราจะช่วยงานตรงนี้ยังไงให้งานมันผ่านไปดีๆจิตอาสาจะคิดอย่างนี้จากสถานการณ์เดียวกันนะฟังเรื่องเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่จิตเป็นคนละแบบกันแต่สมมติว่าเราได้อีกคนนึงได้ยินว่าเดี๋ยวมันจะมีการแจกของเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปคนแรกเลยเราจะวิ่งไปยังไงให้มันทันเราจะทํายังไงให้มันได้เราจะทําไงจะได้ให้มันได้เยอะเดี๋ยวเอาลูกเอาสามีเอาภรรยาเรามาให้หมดเลยนี่คือจิตของคนที่เห็นแก่ตัวมันจะจ้องหาแต่ผลประโยชน์อ่ะจิตมันจะกว้างแล้วมันก็จะแคบเนี่ยไม่เท่ากันไอ้จิตที่มันกว้างที่มันแคบไม่เท่ากันเนี่ยจิตมันมีพลังในตัวของมันเองพลังงานพลังงานความดีกับพลังงานที่มันเป็นความชั่วเมื่อยามใดที่กุศลยังส่งผลอยู่เราสร้างพลังงานความชั่วความทุกข์ยังไม่ส่งผลคนผ่านนั้นย่อมประมาทเมื่ออกุศลยังส่งผลอยู่บัณฑิตรู้ว่าเป็นผลของกรรมบัณฑิตย่อมไม่ประมาทรักษาใจจนผ่านอุปสรรคนั้นไปมันไม่เหมือนกัน
แล้วเมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้วบัณฑิตจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำคนพาลเองเนี่ยเมื่อมีบุญการได้เจอคนดีเนี่ยมันเป็นที่สุดของบุญในชีวิตนี้เลยนี่คือความจริงการที่เราได้เจอคนที่มีปัญญาเราได้เจอคนที่มีชื่อเสียงได้เจอคนที่มีเครดิตทางสังคมเนี่ยถ้าคนคนนี้เขาให้การยอมรับเขาเชื่อถือว่าเราเป็นคนดีเราจะได้โอกาสแต่เราอย่าไปหาโอกาสนะคะให้มันเกิดขึ้นจากใจจริงๆโอกาสที่ได้จากคนที่เขามีเครดิตทางสังคมเนี่ยมันจะเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าบัณฑิตเขามองเราแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเอาบัณฑิตด้วยกันเนี่ยสมมติว่าเราเห็นว่ามีการคุกคีเกิดขึ้นกับคนคนนึงอยู่แล้วคนที่คุกคีอยู่เนี่ยเขาเป็นบัณฑิตถ้าเกิดว่าบัณฑิตเขาไม่คบต่อเนี่ยหรือมีปัญหาเนี่ยมันต้องคิดแล้วว่าเอ้ยทำไมคนนี้ก็ถึงไม่คบมีเรื่องอะไรเป็นแบบนั้นนะคะที่ดิฉันมันมีผลเหมือนกันตัวเองก็เคยเจอเหมือนกันมันก็มีสองส่วนว่าทุกอย่างมันเป็นตัววัดชี้วัดมีช่วงนึงมีคนอยู่คนนึงมาสนิทตัวเองด้วยแล้วเขาก็เอาความสนิทที่มีกับเราเนี่ยไปหาผลประโยชน์ยันต่างประเทศเลยอ่ะขอมอเตอร์ไซค์คิดดูเลยต้องขับรถทำอะไรให้เรามั่งอะไรมันเป็นข้ออ้างอ่ะเราก็โอ้โหตายละเอาความที่สนิทกับเราเนี่ยไปหาผลประโยชน์แล้วในเวลาเดียวกันก็ทำไปทำมาพอเราเริ่มรู้แล้วว่าหาผลประโยชน์คือเขาคิดว่าเราเนี่ยอิจฉาที่เขาได้ผลประโยชน์แต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเห็นว่าเป็นลูกศิษย์เราทีนี้ปรากฏว่าเราก็เลยสอนคนพาลนะคะพอเราสอนไปปุ๊บเนี่ยก็โกรธคิดว่าเราเนี่ยอิจฉาเขาคิดได้แค่นั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มพูดไปในวงลูกศิษย์ด้วยกันกว่าที่จะเรื่องต่างๆมันจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติเนี่ยมันใช้เวลานานมากกรรมก็เยอะคนคนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ก็สาบสูญไปแล้วไม่มีใครคบด้วยวิบากกรรมไม่มีใครคบนะเพราะว่าคำพูดของเขาที่มันไม่นิ่งไอ้คำพูดที่มันทำร้ายคนอื่นหรือคำพูดที่มันไม่เป็นความจริงมันก็ฆ่าตัวเจ้าของมันเป็นแบบนั้นแต่มันต้องใช้เวลาไงถ้าเกิดว่าเรามีสติมากกว่านี้เราเลือกเฟ้นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นวันนี้อีกสักนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปตามแก้ไขปัญหาหรือเรามีสติมากกว่านี้การที่เราจะทำอะไรกับเขาเนี่ยเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรกับเขามันคือกรรมใหม่การที่เราเจอกับเขามันเป็นกรรมเก่าแต่การที่เราจะทำอะไรกับเขามันเป็นกรรมใหม่ที่เราเนี่ยจะต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างกรรมใหม่ยังไม่มีสติมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาคือถามว่ามันหนีได้ไหมมันหนีไม่ได้คนที่ทำกรรมด้วยกันมาเนี่ยแต่เราจะเจอยังไงให้มันหมดกรรมกันหรือเราจะเจอยังไงให้มันสานต่ออ่ะเพราะว่าชีวิตในโลกใบนี้มันเกิดมาเนี่ยสังสารวัฏเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้วันจบการที่เราได้เจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีบุญมีกรรมเก่าขึ้นมาแต่ถ้าเจอใครแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยแสดงคนนั้นน่ะสร้างวิบากกรรมร่วมกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดเจอใครแล้วมันเกิดความสุขเกิดความเจริญน่ะแสดงว่าเราสร้างบุญกับคนนี้เอาไว้ดูจากความเจริญน่ะถ้าเราเจอใครแล้วเนี่ยอะไรมันมากขึ้นน่ะถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันดีขึ้นสติปัญญาของเรามันดีขึ้นสมาธิของเรามันดีขึ้นชีวิตของเรามุมมองของเราคนอื่นที่มองเราเนี่ยมันดูดีขึ้นอันเนี้ยคือมีบุญร่วมกันแต่ถ้าเกิดเราเจอใครปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมันมีแต่ความไม่สบายใจเพราะว่ามันต้องมีวิบากกรรมร่วมกันมันนำแต่ความวุ่นวายมาให้มันนำแต่ความเดือดร้อนมาให้มันต้องมีวิบากกรรมต่อกันแต่ทีนี้พอเขานำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะหนีใครก็ได้แต่เราจะทำยังไงกับการที่เราต้องได้เจอคนที่มีกรรมร่วมกันกับคนที่มีบุญร่วมกันเนี่ยให้มันกลายเป็นบารมีของเราอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของสังคหวัตถุ4ที่พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยถ้า
ามันทำเป็นอุปนิสัยได้นะมันไม่ได้เป็นเฉพาะหลักการดำเนินชีวิตที่ใช้คนอื่นดูเราแล้วเนี่ยเกิดความรักอย่างเดียวนะมันเป็นบารมีนะทานบารมีเห็นไหมคะข้อแรกเนี่ยทานบารมีอุปนิสัยของการให้ทานเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูที่โอวาทปฏิโมกต่อว่าโอวาทปฏิโมกเองเนี่ยท่านให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบคืออะไรหลักการที่พระเจ้าให้ไว้กับพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 รูปเป็นหลักการของการทำบุญในพุทธศาสนาทุกอย่างอย่างคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นอุบาสกอุบาสิกาแท้ๆเนี่ยต้องทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยแหละคือตัวกั้นเขตของบุญในพุทธศาสนาไม่ใช่รั้ววัดบางคนบอกว่าห้ามทำบุญกับศาสนาอื่นเพราะว่าข้อนี้มีการอธิบายเอาไว้ว่าให้ทำบุญเฉพาะในเขตพุทธศาสนาทีนี้คำว่าเขตในพุทธศาสนาเนี่ยคือเขตของโอวาทปฏิโมกข์ไม่ว่าเราจะทำทานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยทานเนี่ยที่บอกให้มันอยู่ในหัวใจเนี่ยการทำทานเนี่ยถ้าอยู่ในเขตของพุทธศาสนาก็คือต้องทำทานเพื่อที่จะสละออกไปสละออกไปให้ผู้ที่รับเนี่ยมีความสุขจากคะบริจาคสละออกสละออกไปนอกจากว่าวัตถุสิ่งของจะถูกสละแล้วเนี่ยความตนีในใจเนี่ยต้องถูกสละด้วยไอ้เจ้าความตนีในใจที่ถูกสละออกไปเนี่ยท่านเรียกว่าละความชั่วเรียกว่าละความชั่วเรียกว่าละความชั่วนะคะการทำความดีก็คือเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีความตนีแล้วเนี่ยมันก็เป็นทานที่มีอานิสงส์มากมันก็เป็นความเมตตาที่มีให้ต่อผู้ที่ได้รับเป็นความปรารถนาดีความปรารถนาดีก็คือความเมตตานั่นเองความดีมันก็เกิดขึ้นจิตใจมันก็จะผ่องใสเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีกิเลสไงในขณะนั้นเนี่ยมันไม่มีกิเลสดังนั้นเนี่ยจิตใจมันจึงผ่องใสด้วยอำนาจของกุศลกุศลมันก็มีต้องหลายตัวตั้งแต่ศรัทธาความเพียรตัววิริยะตัวปิติตัวสมาธิทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกุศลทีนี้มันจะผ่องใสด้วยอะไรมันอีกเรื่องนึงหรือถ้ามันผ่องใสด้วยสติที่มันทันปัจจุบันเขาเรียกว่าปัญญาอันนี้เป็นกุศลที่ไม่เป็นไปในวัฏฏะแล้วเห็นไหมคะกุศลมีสองอย่างกุศลที่ทำไปแล้วเนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะกับกุศลที่ทำแล้วเนี่ยหลุดจากวัฏฏะสงสารคนละอันกันแต่มันก็ผ่องใสทั้งคู่ไม่มีอันไหนไม่ผ่องใสผ่องใสทั้งคู่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้อยู่นะคะวันนี้พี่ตุ๊กก็เป็นอีกวันนึงที่ฟังธรรมโดยที่ปกติจะคู่กับคุณยายตลอดตอนนี้คุณยายก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งตอนนี้ก็ฟังรายการอยู่เป็นประจำแล้วก็แชร์อยู่เป็นประจำคุณแม่ก็เป็นอัลไซเมอร์ค่ะคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ถามกับเราว่าอาจารย์คุณแม่ผมเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์นะท่านจะขึ้นสวรรค์ได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ในพุทธศาสนาบอกเอาไว้ว่าโมหะเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปแล้วเรื่องของกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าคนเป็นอัลไซเมอร์อยู่จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยแต่ว่าจิตในปัจจุบันเนี่ยกำลังคิดดีอยู่แล้วก็กำลังให้คนกินข้าวอยู่ให้อาหารสุนัขอยู่หรือทำบุญใส่บาตรอยู่ในขณะนั้นน่ะคนจิตเป็นอัลไซเมอร์
เขาจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าวิบากกรรมมันจำแล้วถึงเราจะไม่ได้จำเนี่ยวิบากกรรมมันจำแล้วถึงเราจำอะไรไม่ได้นะคะแต่ตอนที่คุณใส่บาตรอยู่ขณะที่คุณเป็นอัลไซเมอร์จิตตรงนั้นน่ะมันเป็นกุศลถ้าเกิดว่าตายไปในขณะนั้นมันก็ขึ้นสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นจิตของคนที่เป็นอัลไซเมอร์บางทีอ่ะถ้าเกิดเขาฟังธรรมะอยู่ขนาดค้างคาวขนาดสุนัขอ่ะในพระไตรปิฎกอ่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่ะค้างคาวฟังธรรมเนื้อหาไม่ได้นะเพลินไปกับบทสวดจิตเป็นกุศลข้างคาวยังไปเกิดเป็นเทวดาได้เลยนับภาษาอะไรกับคนเป็นอัลไซเมอร์ต้องไม่สับสนนะคะคือว่าโดยสภาวะจิตถ้ามันเป็นโมหะเนี่ยถ้ามันเป็นโมหะเนี่ยมันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าหลงหลงคือเป็นตัวกิเลสแต่ว่าถ้าว่าโดยจิตในขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าจิตเนี่ยมันเกาะพุทธเจ้าถึงให้เราเกาะกุศลเอาไว้ไงกุศลเปรียบเสมือนเรือที่ข้ามฟากถ้าจิตเนี่ยมันเกาะความดีอยู่ไอ้ความดีนั้นอ่ะมันก็จะพาให้เราเนี่ยไปสู่ที่ดีเขาเรียกว่าสู่สุคตินั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวเราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยเราจะเป็นโอกาสของเราที่เราได้ตอบแทนบุญคุณเยอะกว่าเดิมก็คือเราต้องทำยังไงให้ปัจจุบันของท่านเนี่ยมันเป็นกุศลอะทำปัจจุบันของท่านให้เป็นกุศลให้ได้มากที่สุดอะเพราะว่าในปัจจุบันเป็นกุศลอยู่เนี่ยยังไงเนี่ยถ้าจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยก็ยังอีกสักพักหนึ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ตุ๊กเอ้าเสียงเบาเหรอคะมาอีกแล้ว ช่วยเช็คหน่อยนะคะว่าเสียงเบาหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยของคุณยกยอลอยกระทงนะน่าจะไปกดไม่ได้กดติดตามฟังนะคะมันมีเครื่องหมายวิดีโออยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าจะเป็นการขอร่วมเข้ารายการหรือเปล่านะคะท่านอื่นขอโทษนะคะช่วยเช็คนิดนึงว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างว่ามันเบาหรือมันดังนี่เราเพิ่งพูดถึงเรื่องสังหาวัตถุสีย้อนกลับไปนะคะเรากำลังจริงๆเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องของพลังที่มันจะทำให้มันเกิดพลังงานในใจของเราอะคือถ้าเกิดเราฟังธรรมะแล้วเราเพียงแค่ท่องไปจำไปให้มันเพลินๆเนี่ยมันไม่มีทางได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราลองลงมือปฏิบัติให้มันเป็นจริงๆให้มันเป็นจริงๆเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะฟังแล้วเออนี่ฟังดีอันนั้นก็ฟังดีใครฟังธรรมะแล้วเป็นแบบนี้มั่งเออนี่ฟังดีนะนั้นก็ฟังดีนะแต่ว่ายังไม่ลงมือทำสักทีนึงพอลงมือทำแล้วจะเสียใจเลยเพราะอะไรทำไมไม่ทำตั้งนานแล้วไปฝึกจิตเนี่ยต้องฝึกจริงๆอย่างเช่นท่านบอกว่าอุ้ยตายแล้วค่ะยังมีเวลาไปอยู่วัดไม่ต้องค่ะพอฟังธรรมะเสร็จปุ๊บเนี่ยขอบคุณมากลูกที่โชคนะพอฟังธรรมะเนี่ยจบปุ๊บเนี่ยมีใครบ้างที่จะเอาธรรมะที่เราฟังอยู่เนี่ยไปปฏิบัติมันสามารถทำได้เลยการเรียนรู้จิตยังมีระบบแต่ว่าบางครั้งในที่ต้องมาวัดเพราะว่าเพื่อที่จะมาเรียนรู้โครงสร้างนักกีฬาที่ผ่านการฝึกมาแบบเบสิกมาตรฐานกับนักกีฬาที่แบบมีพรสวรรค์แล้วเข้ามาแข่งขันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดมีทั้งพรสวรรค์ด้วยแล้วเบสิกดีด้วยเนี่ยแชมป์โลกเลย ใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวพื้นฐานเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นทำไมต้องมาวัดเพื่อที่จะมาเอาพื้นฐานไปอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดใครมีบุญเก่าเขาเรียกว่าคนมีพรสวรรค์น่ะก็คือมีบุญเก่าอ่ะก็สามารถที่จะฟังแล้วนำไปปฏิบัติได้เลยการระวังการดูใจตัวเองในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นภาวนาแล้วเพราะจิตมันต้องระวังไงไอ้การระวังมันคือจิตไง
เพราะฉะนั้นไอ้การระวังนั่นแหละมันคือการภาวนามีน้องอยู่คนหนึ่งคุยกันบอกว่ามีท่านผู้รู้อยู่คนหนึ่งคุยกันว่าผู้รู้คนนี้เป็นพระโพธิสัตว์ภาวนาไม่ได้ยังไม่ภาวนาเพราะฟังเทปมาบอกแบบนั้นตัวเองก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่จะมีความปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องรักการภาวนาเลยแหละเพราะจุดหมายคือเป็นพระพุทธเจ้ามันต้องรักตรงนี้ก่อนน่ะมันถึงจะไปถึงจุดหมายได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อคนเนี้ยเจริญมรณานุสติเอ้าก็เจริญมรณานุสติมันก็คือภาวนานั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าภาวนาแล้วไม่ใช่นั่งหลับตานะคะแต่การสังเกตใจของเราดูกายดูใจของเราในขณะที่ชีวิตอยู่กับคนอื่นอยู่ในสังคมการที่เรามีหน้าที่โดยสมมุติของเราไม่ว่าเราจะอยู่กับพ่อแม่ของเราเราเป็นลูกเราต้องพูดยังไงทำตัวยังไงเราอยู่กับลูกศิษย์ของเราเราต้องเป็นอาจารย์เราต้องวางตัวยังไงเราอยู่กับอาจารย์ของเราเราต้องทำตัวยังไงพูดจายังไงให้มันไม่มีกรรมเราอยู่กับลูกเราอยู่กับเพื่อนของเราเราต้องวางตัวยังไงให้มันสนิทสนมให้มันรู้สึกผ่อนคลายอ่ะอยู่กับเพื่อนอ่ะไม่ใช่มาตั้งป้อมเอาผิดเอาถูกกับเพื่อนทำยังไงให้มันรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอะไม่มีอะไรมากั้นกลางอะถ้าเราเป็นอยู่กับเพื่อนเราต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเราถึงจะเป็นเพื่อนที่ดีได้เพื่อนเรามีปัญหาเดือดร้อนอะไรขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนช่วยเงินไม่ได้ช่วยกำลังใจช่วยอะไรก็ได้ขอให้ได้ช่วยเราอยู่กับลูกน้องเราครับเป็นเจ้านายที่ดีให้ความมั่นคงกับลูกน้องได้เราอยู่กับเจ้านายเนี่ยทำยังไงเราจะสนองงานให้งานของนายเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เพราะนายเราประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราก็สำเร็จด้วยเราอยู่กับพระสงฆ์เนี่ยเราจะทำยังไงให้ท่านรู้สึกว่าเราเคารพท่านอย่างนี้เป็นต้นคือมันจะต้องมีไอ้ตรงนี้แหละไอ้ที่เราวางตัวถูกเนี่ยมันคือภาวนานะคะคนไม่มีสติอ่ะก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยตัวเองเคยอธิบายเรื่องของอิสระภาพไหลโพสต์อยู่พูดบ่อยเพราะว่าคนแยกกันไม่ออกอิสระภาพที่มันเกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากกิเลสอิสระภาพของหัวใจที่มันไม่ถูกกิเลสครอบงำโดยที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเป็นอิสระภาพที่ทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างเช่นพระโพธิสัตว์กับอิสรภาพอีกแบบนึงที่มันเต็มไปด้วยอำนาจของกามราคะเต็มไปด้วยอำนาจของโทสะเต็มไปด้วยอำนาจของโมหะที่มันวิ่งไปตามกิเลสแล้วใครก็ไม่สามารถที่จะขวางกิเลสตัวเองได้ตัวเองบอกว่าต้องการอิสรภาพอันนั้นไม่ใช่อิสรภาพอันนั้นคือธาตุตัวใหญ่ๆเลย เขาเรียกว่าธาตุเลยธาตุรับใช้กิเลสตัวใหญ่ๆเลยนะคะธาตุกิเลสตัวใหญ่ๆเลยคือมันเป็นธาตุแล้วอะแหวกว่ายอย่างเช่นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยที่เขามีความผูกพันกันเราจะเห็นว่าพ่อแม่กั้นไม่ให้ลูกนะคะไม่ให้ลูกเนี่ยไปมีคู่คนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กบอกว่าต้องการอิสรภาพทางความคิดพ่อแม่คุมถุงชนเนี่ยขัดขวางความรักของเขาต้องการอิสรภาพแต่ทีนี้เนี่ยตัวยังเรียนหนังสืออยู่เลยหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยเขาก็ต้องดูแลให้เราเนี่ยเรียนหนังสือให้จบมันเป็นหน้าที่ของเขาไงเขากำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่แต่เราเองเนี่ยมีกิเลสเราก็เลยอยากจะได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเราก็เลยบอกเราต้องการอิสรภาพอันนี้เขาเรียกเอาแต่ใจตัวเองสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะอันนี้ก็เอาแต่ใจตัวเองนะ
คือเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ต้องการอิสรภาพนะแต่มันเป็นคนเห็นแก่ตัวคือกิเลสมันมาแบบไหนเนี่ยตัวเองก็ต้องการความอิสระให้ตัวเองเนี่ยสมความปรารถนาบอกฉันมีอิสรภาพอิสระเสรีอยากจะทำอะไรก็ทำไอ้อยากจะทำอะไรก็ทำเนี่ยมันทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะมันทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาอย่างนั้นเป็นต้นนะคะก็เห็นทางกลุ่มจิตอาสาค่ะที่รวมตัวอยู่ตอนนี้กำลังพูดเรื่องของบ้านแล้วนะคะบ้านที่จะทำบุญกันก็ขอเข้าสู่ประเด็นนี้ด้วยนะคะก็จะหมดเวลาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของความเอาใจตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอิสระแบบไหนอิสระที่มันเต็มด้วยอำนาจของกิเลสเราก็ต้องเอาหลักโอวาทปาติโมกเนี่ยมาใช้นะเอาหลักของโอวาทปาติโมกเนี่ยมาใช้กันว่าไอสิ่งที่มันทำอยู่เนี่ยมันเป็นความดีหรือมันเป็นความชั่วมันต้องแยกได้ที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าความดีเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยถามว่ามันเป็นการละความชั่วตรงไหนนี่แหละการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบเนี่ยบุญในเขตพระพุทธศาสนานี่แหละเรียกว่าบุญในเขตพุทธศาสนาคือบุญในเขตพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันได้ละตัวกิเลสหรือเปล่าอย่างเช่นการพูดจาปิยวาจาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายๆนะคะท่านญาติธรรมปิยวาจาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันละกิเลสถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่เช่นเราโกรธอยู่เนี่ยเราอยากจะด่าใครแล้วก็ด่าหรือจิตใจเราโลภอยู่เราพูดด้วยความอยากเราพูดด้วยความหลงต่างๆเหล่านี้ปิยวาจามันพี่ทางเกิดขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสตัวไหนอยู่เราควบคุมพฤติกรรมของเราเนี่ยถึงจิตของเรามันมีกิเลสอ่ะแต่เราควบคุมพฤติกรรมเนี่ยไม่ให้มันทำไม่ให้มันส่งออกมันก็ไม่ไปสร้างกรรมกับคนอื่นถึงจิตเราจะมีกิเลสขนาดไหนแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่แสงส่งพฤติกรรมไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่สร้างวิบากกรรมไม่สร้างนะคะแต่ว่ามันจิตกิเลสมันยังอยู่แต่มันไม่สร้างวิบากกรรมอย่างที่ตัวเองยกตัวอย่างสงสัยมากเลยเรื่องอื่นยังไม่สงสัยนะที่ผ่านมาเนี่ยศีล5ข้อเนี่ยฆ่าชีวิตสัตว์คนอื่นคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาเสียชีวิตมันก็ต้องรับกรรมเรื่องปกติการขโมยทรัพย์สินเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็ต้องตกนรกอยู่แล้วมันไม่สงสัยหรือการพูดจาหยาบคายพูดจาด่าส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเดือดร้อนของคนอื่นมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันมีโทสะจิตความโกรธความอะไรต่างๆไอ้2ข้อเนี่ยที่สงสัยว่าทำไมมันถึงตกนรกเนี่ยก็คือข้อที่3กับข้อที่5สมัยก่อนนะคะตอนที่ตัวเองศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้สองข้อนี้มันตกนรกได้ยังไงโอ้โหแบบมีที่รองรับเลยนะผิดศีลข้อที่3เนี่ยนะคะผิดศีลข้อที่3เนี่ยมีต้นงิ้วรองรับไว้เลยนะต้นงิ้วรอไว้ที่เมืองนรกเลยส่วนผิดศีลข้อที่5มีกระทะทองแดงรอไว้อยู่เลยโอ้ทำไมมันรอขนาดนั้นเพราะอะไรผิดศีลข้อที่3ก็ในเมื่อฉันมีอิสระเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอิสระอยู่ไง ก็ฉันแต่งงานแล้วก็จริงแต่ตอนนี้ความรักของฉันมันหมดลงไปแล้วทุกคนมันมีอิสระเสรีภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไปรักคนอื่นน่ะฉันจะมีความสุขกับคนอื่นน่ะมันจะบาปตรงไหนอ่ะเอาแล้วทำไมนรกถึงได้มีต้นงิ้วรอไว้เพราะอะไรมันมีคำถามไงว่า
ทำไมต้นงิ้วมันถึงไปรอคนพวกนี้ที่เมืองนรกเพราะอะไรตัวเองก็พยายามที่ศึกษาเรื่องจิตนี่แหละค่ะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็จึงทำให้ตัวเองเนี่ยมีความคิดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะปฏิบัติธรรมไปแล้วมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าอ่ะเรามีคู่เราแต่งงานถ้าสมมติว่าเรามีจะมีคนอื่นเราจะมีคนอื่นเนี่ยไอ้สัจจะของเราที่มันพูดไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันมีอยู่แต่มันการที่เราบอกกับคู่ของเราตรงๆไปเลยก่อนที่เราจะไปมีคนอื่นเนี่ยก่อนต้องก่อนเลยนะถ้ามีการลักลอบพูดคุยกันหรืออะไรกันลับหลังมันก็ผิดแหละทีนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าผิดคำพูดของความเป็นคู่ทั้งที่มันเป็นความสุขนะไอ้คนที่นอกใจไปเนี่ยมันก็มีความสุขอะมันก็ไม่น่าที่จะทำให้ไอ้ความสุขอันเนี้ยทำให้ถึงขนาดตกนรกได้แต่แปลกอะตกนรกค่ะเพราะว่ามันมีความทุกข์ของบุคคลอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมันสมมุติไงที่เราคุยกันเนี่ยว่าสมมุติเนี่ยมันก่อให้เกิดกระบวนการเบียดเบียนมันก่อให้เกิดกระบวนการกรรมขึ้นมาไอ้สมมุติเนี่ยมันก่อให้เกิดกระบวนการเบียดเบียนแล้วก็กรรมขึ้นมามันมีคนอื่นเดือดร้อนจากการกระทำของเราล่วงหน้านี้มันจึงกลายเป็นว่าเราทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นมันก็จึงเกิดสร้างต้นนิ้วรอเราอยู่ที่เมืองนรกมันเป็นกรรมโดยที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้ความสุขอิสระของเราเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่าโอ้มันอิสระเสรีเนี่ยชีวิตเนี่ยเราจะไปยุ่งกับใครเราจะรักใครเราจะทำยังไงกับใครก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะทำร้ายตัวเราเองถามว่าเรารักตัวเราเองแค่ไหนถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยเราต้องไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีบาปเพราะการมีบาปอยู่ในหัวใจเนี่ยมันคือความทุกข์คนรักตัวเองที่ไหนทำให้ตัวเองมีความทุกข์มันเป็นไปไม่ได้นั่นคือความขาดสติต่างหากรักกิเลสมากกว่าตัวเองจึงพาให้ตัวเองเนี่ยวิ่งไปตามหน้าของกิเลสจนสุดท้ายแล้วพาตัวเองตกนรกพอตกนรกไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะต้องใช้กรรมอย่างเดียวเลยนะแล้วถึงจะกลับขึ้นมาเมืองมนุษย์แล้วบางคนก็ยังมีเศษกรรมอยู่เลยเกิดมาอย่างเช่นคนผิดศีลข้อที่3เนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าเกิดมาก็แตกแยกเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยมันคือเศษกรรมละมาเกิดมาในครอบครัวแบบนี้เพราะว่ามันมีเศษกรรมหรือเกิดมายากจนการเกิดมายากจนเนี่ยก็เพราะว่าเรามีเศษกรรมของการที่เราไม่ได้ทำทานเอาไว้มันก็จะเกิดความอยากความหิวความต้องการความปรารถนาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเศษกรรมของเปรตนะคะขอบคุณค่ะคุณด้อมเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะวันนี้วันโกนค่ะพรุ่งนี้วันพระอย่าลืมทำความดีรักษาใจกันนะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ